เพื่อนเอ้ยวันนี้ตื่นไววันนี้ตื่นไวเลยจะมาถ่ายให้ดูไม่ใช่อะไรหรอกมาถ่ายให้ดูอะไรรู้ไหมขณะนี้เป็นเวลา5:40เดี๋ยวจะให้ดูนะคะ5:40นี่จะให้ดูนู่นตะวันสว่างตั้งแต่4:00นะคะความสว่างนะตอนนี้แดดออกตะวันขึ้นแล้วเนาะ5:40บรรยากาศดีมากตอนเช้าเช้า1 ชั่วโมงผ่านไปนะคะ6:50นี่จะมาอัปเดตให้ดูนะคะ6:50กีแดดมันกีตะวันขึ้นอยู่ตรงนู้นอันนี้มาตรงนี้แหละนี่โอ้ยยายมองไม่เห็นเช้าอยู่ตรงนู้น1 ชั่วโมงผ่านไป6:50นะคะตอนนี้โอ้ยลมแรงหนาวมาอัปเดตให้ดูเฉยๆเข้าบ้านต่อตอนแรกตอน5:40ว่าจะไปนอนต่อนอนไม่หลับหนูดูพี่เมินหมอให้หยุดตอนนี้8:00แล้วนะไปขุดที่ไว้ให้ยายปลูกมะเขือเทศเอ้ยหนอแฟนยายเขามาพรวนดินไว้ให้รอบนี้คือจะปลูกมะเขือเทศนะคะนี่แต่ยังไม่ปลูกหรอกลมแรงเนี่ยหักหมดจะปลูกถั่วเนี่ยจะสวยหรือเปล่าเนาะนี่จะปลูกถั่วตรงนี้ลมก็แรงแรงเพื่อนๆนายยายไปทำร่องมะเขือเทศเอ้ยมันฝรั่งให้เสร็จก่อนต่อจากเมื่อวานนี่นะคะทำต่อตรงนี้ไม่ได้เลยเพื่อนๆเลยลมแรงเสร็จแล้วเพื่อนๆโอ้ยลมแรงมากเลยพอแล้วหมดที่หมดทางแล้วเต็มพิกัดแล้วเพื่อนๆตรงนี้ถั่วนะคะจะปลูกถั่วพุ่มอีกมันว่าจะยาวไปโน่นอีกนึงอันนี้ถั่วไทย2 ร่องถั่วเวียดนาม2 ร่องไปทางนู้นเอาเป็นถั่วพุ่มหมดนี่เหลือแค่นี้จะเอา2 แถวก็กระเทินเอาแถวเดียวเหลือแค่นี้นี่เหลือพื้นที่แค่นี้นี่มาถึงอันนี้ก็หอมพื้นที่แค่นี้เอาไว้ปลูกพริกกับแมงลักโหระพานี่ด้านโน้นก็เอาไว้แตงกวานั่นนิดหนึ่งตรงนั้นหมดไว้จะปลูกถั่วลันเตาอีกโอ้มาเอาละถั่วลันเตาก็ขึ้นไม่ค่อยสวยเลยมันไม่ใช่เมล็ดของเราเมล็ดค้างปีตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ข้างบ้านให้มายิ่งเยอะก็ยิ่งปลูกเยอะนะเพื่อนๆผักต้นกล้าผักยังเหลืออีกเยอะเลยเรือไอ้นั่นน่ะหอมญี่ปุ่นแต่หอมญี่ปุ่นรอถอนกระเทียมรอถอนกระเทียมค่อยปลูกเนาะจริงๆว่าถั่วยายไว้จะปลูกแค่นี้แต่กลัวมันไม่สวยอ่ะตรงนี้มันต้นเชอรี่มันแย่งอาหารไปกินหมดก็เลยไปทางโน้นเอาเป็นถั่วพุ่มเรามีเมล็ดอยู่แล้วเนาะ
ันนี้จะลองปลูกถั่วไทยที่เอามาจากเมืองไทยถั่วไทยอยู่นี่นะดกดกแต่มันแก่เร็วเพื่อนๆอาทิตย์หนึ่งไปหมดเลยเนาะกินไม่ทันป่ะเดี๋ยวขอทำก่อนนี่หญ้าก็ขึ้นเต็มเลยนี่หอมไทยสวยมากเลยนี่หอมไม่นานะต้นหอมอ่ะนะนี่อันนี้หอมแขกส่วนอันนี้หอมใหญ่นี่เดี๋ยวยายก็จะเอาพริกมาปลูกซ่อมตรงนี้แหละปกติก็ทุกปีเลยเอาพริกมาปลูกเสริมเพราะต้นหอมมันได้กินไวเนาะนี่จะปลูกพริกร่องนี้ร่องหนึ่งแล้วก็มาเสริมตรงหอมทุกปีนั่นแหละเนาะที่มันไม่มีว่าเดี๋ยวยายก็ปลูกก่อนนะเพื่อนเปิดน้ำรถทิ้งไว้เดี๋ยวไปตัดหน่อไม้ฝรั่งหน่อยนึงมันยาวมานิดนึงเดี๋ยวตอนเย็นจะได้ไม่ต้องตัดแล้วก็จะเข้าบ้านไปทำกับข้าวแล้วพอดีแฟนยายมีนัดตอนบ่ายๆแกก็เลยบอกว่าจะกินข้าวเร็ววันนี้นัดให้เขามาดูไอ้นั่นดูเฉยๆนะไอ้จะทำยายบอกว่าไม่ทำเสียดายตังค์อะไรนะทำบนหลังคาไฟฟ้านะเขาเรียกอะไรนะอะไรนะโอ้เรียกไม่ถูกดูดิว่าจะมันลืม แผ่นอะไรบนหลังคานะเอาไฟฟ้านะพลังงานแสงอาทิตย์นะเออนี ่มันไม่ค่อยเยอะแล้วแหละยายจะตัดเอาแต่อันยาวๆเนี่ยไว้ตอนเย็นเลยมันยาวมากตัดให้เขามาไอ้นั่นราคาดูเฉยๆอายุก็มากแล้วไม่อยากให้ทำนะไอ้พลังงานแสงอาทิตย์นะแพงด้วยเลยกว่าจะคืนทุนเป็น10ปีเกบอกว่าก็ทำไว้เผื่อถ้าขายบงขายบ้านมันก็ได้ราคาว่าเงี้ยอะไรอะไรเหี่ยวหมดดอกไม้ข้างหน้าก็เหี่ยวหมดเลยรดน้ำไม่ไหวแล้วเพื่อนๆเอ้ยได้แค่นี้ตัดแต่วันนี้เพราะว่าตอนเย็นจะไม่ตัดตัดที่ไหนที่มันยาวๆก่อนแค่นี้ถ้าเรากินเองก็พอได้พักหนึ่งได้มือหนึ่งแล้วนี่เนาะอย่างมากก็ตัดอีกเดือนหนึ่งอย่างมากนะแล้วก็หยุดละหยุดให้เป็นต้นนะคะดอกไม้เริ่มบานสวยแล้วIch bin dort ja auch so eine Energie fast nichts. Ja. Aber ให้ช่างมาตีราคาแฟนยายจะทำอู้อีกเปิดน้ำทิ้งไว้อุ้ยลืมให้ช่างมาไอ้อะไรนะทำลังคาไม่ดูราคาเฉยๆยายบอกว่าไม่ทำหรอกแต่แกก็อยากทำอะไรนะแผ่นโซลาร์เซลล์นะโอ้ยตั้งหลายชั่วโมงแบบนี้ก็ดีเหมือนกันมันจะได้เหมือนฝนตกตั้งหลายชั่วโมง